จ้าแหลมเฮได้มุมแดงแมตต์ลูมเผยลาสเวกัสให้แบมเป็นต่อคือแทงแบมชนะที่400ดอลลาร์สหรัฐได้เพียง100ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นส่วนราคาของเจ้าแหลมคือแทงแหลมชนะที่100ดอลลาร์สหรัฐได้ถึง300ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวถ้าแทงถูกโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าแหลมเผยหลังจากชั่งน้ำหนักตัวผ่านโรดริเกสยังไม่ค่อยกล้าสบตากับผมมากนักและดูบางกว่าผมเพราะไม่ใช่มวยพิกัด115ปอนด์โดยธรรมชาติแต่ผมก็ไม่ประมาทแต่อย่างใดสภาพร่างกายตอนนี้ผมสดชื่นมากผ่านการชั่งน้ำหนักแล้วก็รู้สึกโล่งใจกระหายอยากขึ้นชกคาดว่าเมื่อเข้าที่พักทานอาหารเสร็จเรียบร้อยผมจะขึ้นชกด้วยน้ำหนักตัวประมาณ 58-60 กิโลกรัมหรือราว128ปอนด์ถึง132ปอนด์เลยทีเดียวซึ่งเป็นน้ำหนักตัวที่ผมขึ้นชกได้สบายๆและต่อยได้หนักหน่วงเต็มที่ตอนนี้มั่นใจมากครับว่าจะพิชิตแบมเจสซี่โรดริเกสได้ครับส่วนทางแบมเจสซี่โรดริเกสก็ได้เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าผมรู้ดีว่าไฟนี้เป็นไฟที่หนักและหินมากที่ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างเจ้าแหลมผู้เคยดับยอดมวยโรมันกอนซาเลสถึง2ครั้งผมต้องโชคให้ดีที่สุดถึงจะเอาชนะเจ้าแหลมได้และถึงแม้เทรนเนอร์คู่ใจยอดโค้ชอย่างโรเบิร์ตกาเซียที่ผมนับถือเหมือนพ่อคนที่2ไม่อยู่พอต้องไปช่วยเทรนแอนโทนีโจชัวมวยดังรุ่นยักษ์ชาวอังกฤษแต่ทางโรเบิร์ตกาเซียก็วางแผนการซ้อมและแผนการโชคไว้แล้วและผมก็จะทำตามวิธีการของกาเซียผมเชื่อว่าจะสามารถปราบเจ้าแหลมได้ไม่ยากเหมือนกับที่ผมเคยเอาชนะคาร์ลอสควีราสได้และคว้าแชมป์โลกมาแล้วแบมเจสซี่โรดริเกสกล่าวสำหรับมวยรายการนี้จะมีขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ช่อง32ยิงสดเวลา 9:30 น.เป็นต้นไปนั่นเอง